ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Only the Lolly ค่ะพบกับพวกเราเป็นประจำค่ะเวลาประมาณ 5:00 ถึงเที่ยงคืนครึ่งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่สถานี ASTV 3 Variety Channel ดิฉันฮอนจริญญาศักดิ์สิริค่ะและปุยกุลธิดาธรรมวิพัฒน์ค่ะรายงานตัวกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อเป็นเพื่อนคุยยามดึกอย่างนี้เป็นประจำเลยค่ะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่ไม่จำกัดเพศแล้วก็ไม่จำกัดวัยและยิ่งช่วงนี้นะคะอุ้ยได้แขกนะคะจากแถบเวทีพันธมิตรมาอื้อเลยค่ะต้องทยอยสัมภาษณ์มาให้คุณผู้ชมฟังค่ะยังเหลืออีกเยอะเลยใช่ค่ะร่วมด้วยโยยธกาจุลโลบลค่ะวันนี้นะคะแขกที่มาไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้เลยพี่ปุ้ยทำไมอ่ะวัยรุ่นอุตส่าห์แต่งตัววัยรุ่นแล้วนะเนี่ยเห็นไหมดูแต่งตัวเปรี้ยวเป็นวัยรุ่นกระชากวัยสุดฤทธิ์นะคะจริงอายุยังน้อยเลยอายุที่เหลืออายุที่เหลือยังน้อยค่ะของพี่คือวันนี้นะคะเราได้น้องๆอย่าง PAD มาพูดคุยกับเราค่ะถึง2ท่านด้วยกันนะคะน้องมีเรื่องราวดีๆนะคะเพราะว่าน้องอยู่ในเหตุการณ์เมื่อวันที่7ตุลาด้วยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับน้องตุ้งติ้งค่ะตุ้งติ้งนะคะน้องตุ้งติ้งนะคะกมลพรวัฒนาเวชนะคะกับน้องเต้สิริพรสิริพลเคารพธรรมค่ะยิ่งหนึ่งชายหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะน้องจะมาเล่าในเรื่องราวที่น้องได้รับบาดเจ็บและมีเรื่องราวลึกลับผู้หญิงก็บาดเจ็บหมอใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องลึกลับลึกลับวิลึกลับจริงๆชอบนั่นเรียกเรื่องอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์วันที่ตำรวจนะคะมารื้อจุดที่น้องโบอังคณานะคะของเราเนี่ยเสียชีวิตค่ะนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ตำรวจเจอกระเจิงกันออกไปเนาะเป็นเรื่องซูเปอร์แนชชวลเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องให้น้องเขาเล่าให้ฟังในช่วงโลลิทอล์คใช่ค่ะและน้องก็จะมาพูดคุยกับเราในตอนประสบการณ์จริง7ตุลาจากยังพีเอดีค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณแกรมเมอร์แฮร์แคร์รู้ครบเครื่องเรื่องผมสวยดูแลทรงผมพิธีกรเรา3คนนะคะใช่ค่ะสีผมทรงผมดูให้หมดผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่นะคะตั้งแต่แชมพูไปจนถึงบำรุงเลยค่ะเพราะว่าเขามีกว่า200ชนิดทั้งนำเข้าและผลิตเองค่ะพร้อมกันนั้นยังมีซาลอน3สาขาค่ะมีโรงเรียนสอนออกแบบทรงผมมาตรฐานสากลด้วยถ้าเป็นวันที่เราจัดสดๆนะคะคุณผู้ชมจะไปทดลองใช้บริการเขาก็มีกิฟต์วอลเชอร์มอบให้คนที่โทรเข้ามาค่ะมูลค่าสูงสุด500บาทใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ดีมากๆเลยนะคะทุกตัวเลยค่ะยังไงตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเราไปจับข่าวเมาข่าวกันก่อนค่ะปิ้งมาแล้วค่ะที่ไม่ได้จับข่าวมีข่าวจากโพสต์ทูเดย์นะคะก็เขาไปค้นหาผู้ให้ในม็อบพันธมิตรเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากคือข่าวเขาเนี่ยเริ่มต้นด้วยแม่ฉันแม่แกมาช่วยดูแลลูกหลานแม่ยกข้าวปลาอาหารมาให้ลูกหลานมักขวานไม่ได้ไม่ได้ขึ้นแล้วจะไปขึ้นแล้วมือมันต้องไปเขาขึ้นด้วยเพลงนี้เลยค่ะแม่ยกพันธมิตรแม่ยกพันธมิตรนะเสกซูซูพี่ตั้วนะคะก็คือว่าเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรยายน้ำใจของผู้ให้ในการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคือพันธมิตรเนี่ยขาดแคลนอะไรเนี่ยจะมีคนมาบริจาคของสิ่งนั้นให้ทันทีก็เขาบอกว่าไมค์บนเวทีเป็นไมค์ศักดิ์สิทธิ์นะพี่ฮอนน้องไปดูใช่ขออะไรก็ได้หมดได้หมดค่ะก็เลยทำให้การชุมนุมที่ชุมนุมกันมากว่า5เดือนเนี้ยชุมนุมกันอยู่ได้ในสภาวะที่สังคมมีแต่การแข่งแย่งแข่งขันเนี่ยแต่มีผู้ให้เนี่ยเขาคิดอะไรกันอยู่นะคะเขาเสียดายเงินไหมที่เขามานะคะถามคนแรกเลยค่ะคุณทิพารดีจันพลค่ะเป็นผู้ประสานการรับของบริจาคกลุ่มพันธมิตรที่รับของบริจาคตั้งอยู่ในซุ้มนะคะบอกว่าอาหารของกินของใช้มากมายเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พันธมิตรอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะศรัทธาประชาชนออกมาต่อต้านรัฐบาลขัดชาติโกงชาตินะคะก็เลยมาช่วยร่วมมือบริจาคด้วยใจไม่หวังอะไรตอบแทนเลยค่ะไม่บอกบางคนไม่บอกเป็นใครมาจากไหนประสงค์ออกเงินไม่ประสงค์ออกนามเนาะเยอะไม่เหมือนเวทีอื่นประสงค์ออกนามไม่ประสงค์ออกเงินก็เลยตีกันมีบางเวทีประสงค์ออกท่อน้ำเลี้ยงทั้งที่รู้ว่าใครจ่ายแล้วก็ทำเป็นบอกว่ามีแต่คนบ
ริจาคเอามาซ่อมบริจาคอีกแล้วค่ะพ่อบอกนี่วัยรุ่นบางคนนี่หลายหมื่นบาทแล้วนะจ่ายค่ะค่ะค่ะไปเอาของคุณพ่อคุณแม่มั้งปะเนี่ยค่ะขอศรัทธาค่ะแล้วนอกจากเงินนะคะบริจาคนะคะยังมีอาหารยังมีปัจจัยที่ใช้ในการชุมนุมเหมือนที่เราเคยจัดที่หน้า ASCV วันนั้นป้องกันนปกมาล้อมใช่ไหมคะขอไฟฉายได้ไฟฉายขอสปอตไลท์ได้สปอตไลท์ขอถ่ายไฟฉายได้แป๊บเดียวจริงๆพูดไปปุ๊บมีมอเตอร์ไซค์มาจอดข้างหน้าพี่ครับพี่ครับผมจำหน้าพี่ได้เมื่อกี้พี่ขอห้องสุขาได้นั่นแหละค่ะค่ะเขาบอกว่าบางคนนะพันธมิตรเนี่ยชลบุรีสระบุรีเนี่ยนะรวมเงินกันซื้อก๋วยจั๊บมาแจกผู้ชุมนุมครึ่งตันโอ้เป็นเงิน 6-70,000 บาทต่อวันค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่น้อยๆ นะนั่นน่ะครึ่งตันเพราะว่าพันธมิตรของเราเยอะด้วยไงคะและอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างเวลาถ้าเราขอ100มา300ค่ะแล้วมีคนประเภทที่ว่าไม่ได้กินของฟรีด้วยซื้อกินใช่เพราะว่าอยากเอาของฟรีเนี่ยไปให้คนที่มาจากต่างจังหวัดและที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นก๋วยจั๊บนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมครกจะเป็นกาแฟเป็นอะไรก็ตามที่เหมามาขนมจุ๋ยกล้วยนะคะน้ำพริกกะปิชาววังผัดไทยของร้อนไม่ใช่อร่อยหมดเลยคืออร่อยหมดเขาคัดเจ้าที่อร่อยมาต้องเจ้าที่อร่อยที่สุดด้วยนะค่ะใช่ค่ะมาดูนี่ค่ะคุณอาภาสิริวิไลพันธ์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่กล้าเปิดเผยชื่อนะคะเวลาบริจาคอะไรก็ตามเนี่ยกลัวทางบ้านได้ยินแล้วจะไม่สบายใจนะคะบอกว่ามาบริจาคอาหารที่ทำเนียบประชาชนเนี่ยนะคะมาเกือบทุกวันเลยค่ะตั้งแต่มาคาวานแล้วใช่ตั้งแต่นู่นเลยค่ะมากับเพื่อนสนิทอีก3คนนะคะมาตั้งแต่ปี49บริจาคเงินเนี่ยเป็นแสนบาทแล้วเหตุผลสั้นๆไม่ใช่อะไรเลยทำเพราะรักในหลวงทำเพราะสถาบันกษัตริย์เขาคิดเสียดายเงินมั้ยเนี่ยตั้งหลายแสนแล้วตอบได้ทันทีค่ะคุณอภัสิริบอกว่าไม่เสียดายเงินเลยเพราะเราเห็นว่าการให้ของเราเนี่ยเป็นประโยชน์มากคนที่เนี่ยได้กินอิ่มคนให้ก็สุขใจแล้วล่ะนะคะเพราะว่าทุกคนที่มาเนี่ยเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันหมดเป็นพันธมิตรก็คือครอบครัวเดียวกันนะคะหลายท่านที่เป็นวันเกิดก็มาทำบุญมาทำบุญตรงนี้แหละนะคะสามีน้องแอมยังทำบุญวันเกิดด้วยเลี้ยงเป็นเดียวอร่อยด้วยอะไรนะเกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงแม้จะได้เลี้ยงช่วงเรากินเจเราเลยอดกินเลยพี่โก้รัชพลเหล่าวานิชค่ะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำบุญที่นี่ได้บุญเยอะนะคะเพราะว่าทุกคนที่มาเนี่ยมาเพื่อชาตินอกจากอาหารยังมีซุ้มกาแฟใช่ไหมที่ให้น้องโยแล้วใช่ค่ะคุณสุรชัยวรกุลสันตินะคะโอ้พูดถึงอาชีพไม่น่ามาเพราะว่าเป็นนักธุรกิจค่ะด้านนำเข้าและส่งออกสินค้านะคะแล้วทำไมแกมาทำซุ้มกาแฟเนื่องจากว่าแกเป็นคนที่ชอบรับประทานกาแฟชอบดื่มกาแฟแล้ววันนั้นนะคะจริงๆแล้วมีเหตุผลที่มาร่วมชุมนุมทำไมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณหมอค่ะคุณหมอนะคะตอนนั้นคุณหมอยังอยู่มหาไทยค่ะคุณหมอได้ตอนแรกเขาบอกคุณหมอดิฉันพลิกกลับไปดูเอ๊ะสุรชัยนายแพทย์เหรอบอกอ๋อหมอเลิฟคุณหมอหมอเยสโอเคค่ะกลับหมอเลิฟคุณหมอแล้วเขาบอกให้เรียกหมอก็เลยต้องเรียกหมอค่ะพี่ปุ้ยหมอเลิฟมาว่าคุณลุงของเราว่าพันธมิตรของเราเนี่ยสร้างสมอาวุธว่าลุงจำลองใช่ค่ะมาว่าลุงจำลองนั่นนี่ลุงจำลองเนี่ยให้พกได้แต่มือตบค่ะใช่มือที่มองไม่เห็นใช่มือที่มองไม่เห็นใช่ค่ะบอกว่าดังนั้นเนี่ยจึงตัดสินใจแบบเนี่ยแหละมาร่วมชุมนุมเลยใช่ไม่เชื่อใช่ไม่เชื่อค่ะนี่เนี่ยของจริงที่ว่าเหลิมเรียกแขกเนี่ยคุณสุรชัยมากเลยไม่ได้เรียกแขกธรรมดาเรียกพ่อยกมาให้เลยพ่อยกมาเลยเพราะว่าพ่อยกคนนี้ยกซุ้มกาแฟนำกาแฟมาให้ช่วงแรกก็จะเป็นกาแฟและโอเวนตินมาแจกวันละ1,000แก้วค่ะซึ่งคืนนึงเนี่ยตกวันละ3,000